การเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เป็นการเป็นวาระที่สำคัญที่สุดครับที่ผมพยายามจะบอกกับเพื่อนๆว่าเสื้อแดงกับส้มอย่าทะเลาะกันครับความขัดแย้งในสภาระหว่างเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกับก้าวไกลฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติของฝ่ายค้านที่ต้องควบคุมในกลไกของเวทีรัฐสภาแต่การต่อสู้สองแนวสองเวทีนี้ในเวทีรัฐสภากับเวทีนอกสภาเนี่ยยังมีความสำคัญคือความสามัคคีกันระหว่างแดงกับส้มว่าจริงๆผมก็เหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยแรงนะแต่เหนื่อยใจเช็คได้จากการจัดรายการที่เรียกร้องชูธงสามัคคีเราอาจารย์จรัญที่ฝรั่งเศสและอีกหลายคนที่อยู่นอกประเทศนี้รวมทั้งผมเชื่อเหลือเกินเพราะว่าเรามีการติดต่อสัมพันธ์กับทางคุณธนาธรและก็อาจารย์ปิยบุตรเรามีเจตนาร่วมกันว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยและขณะนี้ยังไม่ใช่แต่ถ้าใครจะบอกว่าเป็นเพื่อไทยตบัดสัตว์ย้ายขั้วย้ายข้างอันนั้นท่านว่าไปเถอะครับผมเข้าใจได้แต่นี่คือระยะผ่านที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีทางอื่นดีกว่านี้ถ้าเรายังเกาะกันแบบเดิมในขณะที่ไม่มีทางจะตั้งรัฐบาลได้เลยด้วยวาทกรรมบอกว่าทนอีกนิดขณะอีก10เดือนเดี๋ยวก็ชนะแล้วการเมืองไทยผมย้ำอีกทีนะครับ10วันมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วและถ้าผมทำนายไม่ผิดนะครับเพียงแต่มันไม่ได้เกิดถ้าเราเกาะกันแน่นวันนี้อายุเป็นนายกต่อเพราะในช่วงเมื่อ10เดือนที่แล้วนั้นอายุมันไม่เก็บของออกเลยนะมันรอดูว่าเพื่อไทยจะเดินแบบไหนถ้าเพื่อไทยยังเกาะกันอำนาจที่มันวางโครงสร้างกับดักไว้ในสว.ที่มันยังมีอำนาจอยู่และก็พรรคพันธมิตรของมันเดิมที่เป็นรัฐบาลร่วมกับมันจำนวนหนึ่งก็ไม่ร่วมและที่สำคัญที่ผมพูดอีกครั้งหนึ่งอำนาจของวังชี้ขาดที่จะไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แต่กำลังจะบอกกับท่านว่าระยะผ่านของสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นมันหลากหลายรูปแบบต่างคนต่างคิดอาจจะถูกอาจจะผิดและที่ผมเหนื่อยที่สุดเพราะอะไรเพราะมีเพื่อนๆ อีกส่วนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็โจมตีผมพยายามจะทำลายกำลังใจของผมไม่โกรธและไม่หมดกำลังใจและก็ให้ความเคารพต่อเพื่อนๆในฐานะคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่ขาดประสบการณ์ทางการเมืองจริงดังนั้นวันนี้ผมจึงจำเป็นจะต้องคุยกับท่านเรามีนักต่อสู้กันหลายรุ่นก่อนผมก็มีครับ80ผมนี่70มีต่อแต่ผม560 50รุ่นก่อนผม80เกือบจะถึง90แล้วครับอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริอาจารย์ชาญวิทย์เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน Facebook ของท่านนี่ครับหน้าตาท่านอย่างนี้ครับท่านพูดชัดเจนที่สุดว่าถ้าไม่มีการต่อสู้เรื่องนี้ไม่มีทางแก้รัฐธรรมนูญได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านบอกกับเราไว้ เดี๋ยวครับแม่เดี๋ยวจะหาว่าผมมาอ้างอิงกันโดยเปล่าข้อความที่ท่านเขียนไว้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจับใจให้กันแล้วกันคือสิ่งเหล่านี้
เป็นจุดสำคัญการต่อสู้เนี่ยครับมันจะมีกระแสขึ้นกระแสลงแต่จังหวะขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มีการทำความเข้าใจกันจะเป็นการเสียโอกาสที่สำคัญที่สุดวันที่11นี้สว.ที่อายุมันตั้งทั้งชุดแล้วเป็นอุปสรรคขัดขวางประชาธิปไตยที่สุดทำให้ภาวะการที่เป็นอยู่ขณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ชาญวิทย์บอกอย่างนี้เลยครับใช่แล้วครับระบบเลือกสว.ที่สุดทรมานทรกรรมที่เราต้องสู้เอาชนะมันให้ได้ขอ70ที่ก็พอ1ใน3ฮะเพราะมันถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญว่าถ้าจะแก้ไขต้องมีเสียงสว70คนก็ไม่น้อยนะดังนั้นในสวเก่านั้นไม่ต้องพูดเลยไม่มีทางที่ก้าวไกลบอกว่าจะได้เสียงสว65ไม่มีทางนี่ไงความเป็นจริงดังนั้นวันนี้จะต้องเลือกตั้งใหม่เมื่อมันหมดอายุ11แล้วจะต้องมีการเลือกตั้งในอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนข้างหน้านี้มันวางกับดักไว้หมดแล้วเพราะมันไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญเพราะมันต้องการคุมกลไกระบบนี้คุมองค์กรอิสระคุมศาลรัฐธรรมนูญคุมศาลปกครองแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่มันกำลังสร้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่โดยใช้รัฐธรรมนูญนี้วางแต่เมื่อคุณจะแขวนป้ายประชาธิปไตยมีตั๋วช้างตั้งผบ.ตร.มีตั๋วช้างตั้งผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศแต่ตั๋วช้างตั้งสว.มันยากหน่อยนะครับอาจารย์ชาญวิทย์จึงบอกขอ70ที่ก็พอขอเราจงมาร่วมกันนะครับนี่คือคำเสนอของอาจารย์ชาญวิทย์นักต่อสู้รุ่นเก่าที่ไม่เบี่ยงเบนท่านยังยืนหยัดอยู่เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพได้มีคนบอกว่ากวาดให้หมดเลยปฏิรูปประเทศปฏิวัติประชาชนอันนั้นเป็นความแต่ว่ามันยังไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นดังนั้นวันนี้นักต่อสู้รุ่นเก่าๆที่สำคัญนะครับระดับ60ระดับ70คุณจาตุรนฉายแสงเราเห็นร่วมกันหมดครับว่าสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้มีทางเดียวเท่านั้นเราจะต้องฝ่าฟันเอาชนะในสว.ให้ได้คุณจาตุรนบอกว่าเลือกตั้งสว.ที่มันถูกสร้างกติกาขึ้นมาและไอ้กกต.เนี่ยที่มันเอาจิตวิญญาณของเผด็จการมาใช้เนี่ยมันหนักกว่านั้นท่านบอกว่าเลือกตั้งสว.ที่แย่กว่าจับฉลากอีกครับปิดประตูตีแมวแล้วยังแย่กว่าจับฉลากอีกนี่ครับหนังสือพิมพ์ก็ลงความเห็นของอาจารย์ของท่านจตุรนนักต่อสู้รุ่น70นะครับเมื่อกี้นี้รุ่น90อาจารย์ชาญวิทย์ถล่มระเบียบก็จตุรนถล่มระเบียบกกต.ชำแหละยับทำเลือกสว.แย่ยิ่งกว่าจับฉลากรุ่น80ต้นๆครับ80ต้นๆและก็กลายเป็นหัวหอกขณะนี้คืออาจารย์พนัททัศนียนนท์อาจารย์พนัทตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ83หรือ84เป็นอดีตสว.เลือกตั้งเมื่อปี43เป็นคนแม่สอดที่กำลังมีสงครามชายแดนกับเมียวดีนั่นแหละจังหวัดตากเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นนักต่อสู้ผมเคยทำงานร่วมกับท่านตั้งแต่ผมยังเป็นเยาวชนตอนที่ท่านเป็นอัยการอยู่เราเป็นคณะกรรมการกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยกันต่อสู้เพื่อให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนเมื่อ 4-50 ปีก่อนวันนี้พี่พนัทบอกว่าถ้าไม่สมัครสว.ไปแก้รัฐธรรมนูญ60
รัฐธรรมนูญปี60นี้จะอยู่ต่อไปรัฐธรรมนูญเผด็จการขอยุทธจะอยู่ต่อไปพี่พนัสไม่ได้เพียงแค่เป็นธงนำในการชนกับกกต.เท่านั้นเพราะท่านได้นำผู้สมัครอีกหลายคนไปฟ้องศาลปกครองวันนี้แล้วทำให้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายเพราะไอ้กกต.ก็กลัวติดตารางกกต.ชุดนี้มันไม่มีอำนาจที่จะออกกติกาบ้าๆบอๆได้ขนาดนั้นแต่มันใช้จิตวิญญาณผมได้ดูรายการนี้ครับผมอยากให้ท่านแนะนำไปดูถ้าใครสนใจเรื่องนี้ติดตามรายละเอียดผมเอามาออกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ของคมชัดลึกเขาลุกกับกกต.ปิดปากสว.นะครับฟ้องศาลปกครองถอนระเบียบกกต.แนะนำตัวสมัครสว.คมชัดลึกทีวีนะ2พฤษภาคม67ที่มีการสัมภาษณ์พี่พนัสครับในรายการนี้รายการนี้ได้พูดให้ฟังชัดเจนว่ากกต.วันนี้ออกระเบียบโดยไม่มีหลังพิงครับจริงอยู่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนกรอบกติกาใหญ่ทำให้เกิดการเลือกตั้งแบบประหลาดที่สุดที่วางกับดักไว้ให้เผด็จการมันเดินต่อแต่ในการจะออกกติการายละเอียดถึงขั้นเลือกตั้งแบบนั้นเลือกตั้งแล้วจะหาเสียงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ไอ้อันนี้ล่ะกกต.คิดเองทำเองโดยอาศัยเจตนาจิตวิญญาณของเผด็จการจากคนที่ตั้งมันขึ้นมาคืออายุทธวันนี้ประยุทธ์มันหลบเข้าวังผมถึงบอกว่าหลบเข้าวังยังไงก็ยังต้องถูกตามด่าหนีเข้าวังยังต้องถูกด่าคนบ้าเขียนกติกาโกงสว.ท่านคงเห็นนะครับใครก็วิจารณ์หมดแล้วว่าการเลือกตั้งสว.ที่มันเขียนขึ้นนี้เนี่ยเป็นแบบเดียวที่ไม่มีในโลกเลยครับให้เลือกในสายอาชีพแล้วกำหนดอาชีพ20สายแล้วเลือกกัน3ระดับระดับแรกเลือกจากอำเภอใน20อาชีพเลือกกันเองแล้วระดับกลางจากอำเภอก็ขึ้นจังหวัดมาเลือกกันอีกแล้วจากจังหวัดก็ขึ้นไประดับประเทศแต่ทั้งหมดนี้ประเด็นสำคัญก็คือประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแล้วมึงยังมาเป็นตัวแทนประชาชนได้ยังไงผมถามหน่อยการเลือกตั้งประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกเลยครับถ้าอยากจะเข้ามาเลือกมีส่วนร่วมต้องเสียเงิน 2,500 ครับแล้วไปเลือกกันเองเข้าไปอยู่แล้วเลือกกันเองอันที่2ประชาชนไม่มีส่วนร่วมแม้กระทั่งจะเห็นมึงเลือกกันครับเข้าไปดูไม่ได้เนี่ยหลักการใหญ่ๆ2อันดังนั้นวันนี้สิ่งที่มันวางกับดักไว้จึงเห็นชัดว่าเป็นกับดักที่มันจะทำให้สว.นี้เป็นพวกอนุรักษ์นิยมเข้ามาหมดคือเป็นข้าราชการเก่าเป็นอดีตข้าราชการยิ่งวันนี้ถ้าอายุทธยังเป็นรัฐบาลอยู่ถ้าเราไม่มาตัดตอนมันไม่เบียดขับมันออกจากอำนาจไปกอดคอกันโดยคิดแบบไร้เดียงสาว่าจะคว่ำเผด็จการทันทีนั้นไม่มีทางเลยอันนี้ผมกล้าพูดถึงขนาดนั้นดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าความสามัคคีกันระหว่างเสื้อแดงกับเสื้อส้มด้อมส้มด้อมแดงเนี่ยเป็นจังหวะสำคัญแล้วครับเป็นจังหวะสำคัญที่ถ้าเราไม่สามัคคีกันจังหวะนี้ไม่มีสิทธิ์แก้รัฐธรรมนูญได้ไม่เพียงแต่แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เท่านั้น
การจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติก็ทำไม่ได้เพราะไอ้สวมันจะขวางไอ้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เนี่ยแน่นอนท่านไม่มีเสียง1ใน3ในสว2ออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็ไม่ได้เพราะไอ้สวมันไม่เห็นด้วยอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้าถ้าเอานิรโทษกรรมไม่ได้ก็สูญนายกลับไม่ได้ไม่ใช่เท่านั้นครับคนที่ถูกยุบพรรคและถูกตัดสิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยคือการยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์10ปีธนาธรอาจารย์ปิยบุตรและกรรมการอนาคตใหม่ใช้คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์คุณช่อตลอดชีวิตมันบ้าวะดังนั้นถ้าเรานิรโทษกรรมเนี่ยนี่คือทางออกที่จะคืนสิทธิต่างๆที่ถูกอำนาจเผด็จการมันตัดสิทธิ์ไปคืนมาท่านจะเห็นนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมจะต้องมาพูดกับท่านและที่สำคัญที่สุดไอ้ศาลรัฐธรรมนูญที่มันคุมประเทศมันอ้างเป็นอำนาจพิเศษที่ใครก็ต้องผูกพันทุกองค์กรมันมาจากไหนครับมาจากไอ้สวครับดังนั้นไอ้โครงสร้างอย่างนี้ที่เขาสร้างตั๋วช้างตำรวจตั๋วช้างทหารตั๋วช้างปลัดกระทรวงทั้งหมดนี้นี่คือเขาวางโครงสร้างเพื่อจะรวมศูนย์อำนาจย้อนกลับไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที่ผมพูดอย่างนี้ท่านอาจจะมองว่าโอ้โหเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่จริงๆครับแล้วเรื่องใหญ่ทำไม่ได้เหรอไม่ง่ายแต่ต้องทำและบางครั้งการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันมีจุดเปราะบางอย่างที่บางทีคนมีอำนาจก็มองไม่เห็นถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะในสว.การคลี่คลายสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าฝ่ายเผด็จการไม่ยอมแล้วก็ทำการยึดอำนาจอันนั้นก็ต้องสร้างอีกตั้งนึงครับก็ต้องสู้กันอีกตั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนมันไม่ง่ายแต่ว่าเขาก็อาจจะทำและนี่คือประเด็นที่ผมต้องตั้งคำถามกับท่านเพื่อปลุกจิตสำนึกท่านว่าวันนี้ประยุทธ์มันยึดอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญคุมทุกทางยังแพ้ฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเลือกสว.แพ้อีกมันจะทำยังไงไม่ต้องกลัวการรัฐประหารครับเอาให้ชนะบางทีมันก็ต้องแลกกันอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ท่านอาจจะบอกอ้าวคุณสุนัยแล้วคุณสุนัยรู้ได้ไงว่ามันจะชนะฝ่ายเผด็จการมันจะชนะถึงจะต้องมานั่งคุยกันผมเอาแนวทางการต่อสู้ของคนรุ่นเกือบ90อย่างจารย์ชันวิทย์80กว่าอย่างท่านพนัสทัศนียนนท์70กว่าในประเทศนะอย่างจารย์ตุลนฉายแสงสุนัยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับก็ตั้งหลักสู้อยู่ที่ต่างประเทศเพราะเราเห็นปัญหาสิ่งที่อาจารย์พนัสไปออกรายการในคมชัดลึกนั้นท่านพูดชัดเจนว่าวันนี้กกต.เนี่ยไม่มีหลังพิงกฎหมายที่จะมาออกกติกาเช่นนี้แต่ท่านไม่ได้พูดให้ตลอดรอดฟังเพราะอยู่ในประเทศไทยมันอาจจะมีความจำกัดเรื่องสถานีแต่สถานีสุรายทีวีนี่พูดเต็มที่ไปเลยนั่นก็คือมันใช้จิตวิญญาณของอำนาจเผด็จการของอายุธที่ออกกฎกติกาใหญ่คือรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญคือกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็อำนาจของกกต.ครึ่งๆกลางๆดังนั้นวันนี้ไม่มีอำนาจแล้วมึงทำได้ยังไงและนี่แหละมันถึงได้ถูกฟ้องไงพี่พนัสอธิบายไว้ในรายการคมจะลึกแล้วผมมาขยายต่อมันถึงได้ถูกฟ้องเขาจึงรวมกันไปฟ้องศาลปกครองจะเล่นงานมันไอ้กกต.มันถึงถอยร่นกุดโมเดลนี้ที่ไอ้กกต.มันรับจิตวิญญาณมาจากเผด็จการเพราะไอ้ชุดนี้ไอ้ยุทธเป็นคนตั้งไอ้มีชัยเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญรวมตลอดถึงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องเลือกตั้งก็ฝ่ายเผด็จการมันจัดเองทั้งนั้นในช่วงของมันที่มันยึดอำนาจย้อนกลับไปนิดหนึ่งจิตวิญญาณอันนี้ถ้าท่านมองให้ดีนะครับมันเป็นกระบวนการอันเดียวกับอำนาจที่มันไม่มีในเวลานั้นตอนร่างรัฐธรรมนูญปี60ที่มันใช้อยู่ขณะนี้ในช่วงนั้นมันจะต้องทำประชามติเพื่อจะหาความชอบธรรมจากประชาชนแต่มันก็กลัวจะแพ้จึงมีขบวนการประชาชนส่วนหนึ่งออกมาต่อต้านรัฐธรรมนูญปี60ในการทำประชามติมันไล่จับครับมันไล่จับถ้าใครเชียร์รัฐธรรมนูญพูดได้แต่ถ้าใครต่อต้านบอกไม่เห็นด้วยกันการทำประชามติของรัฐธรรมนูญนี้มันไล่จับนั่นมันอาศัยมาตรา44มาเป็นเครื่องมือแต่วันนี้ไม่มีมาตรา44แล้วไอ้กกต.ซึ่งเป็นผลผลิตของมันยังจะใช้กรอบวิธีคิดอย่างนั้นมาออกกติกาหลายคนอาจจะบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะชนะมันเขียนกรอบกติกาให้การเลือกตั้งสว.ให้ยุ่งยากนะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกต้องเอาคนไปสมัครกันวันนี้ที่คุณธนาธรเขาชูธงออกมาต่อสู้นั้นเพราะเขารู้ว่ามันกำลังปิดประตูตีแมวนั่นคือมันจะใช้โครงสร้างของระบบราชการอย่าลืมว่าข้าราชการในประเทศนี้เนี่ยเกษียณอายุบานตะเกียงเลยนะคนที่รับราชการ40ปี50ปีเป็นผู้พิพากษาเป็นครูเป็นทหารกินเงินเดือนกินบำนาญใส่หัวไว้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันเยอะนะครับแต่มันไม่เยอะกว่าประชาชนหรอกแต่เครือข่ายของเขาเนี่ยมันแข็งแรงกว่าฝ่ายประชาชนเพราะฝ่ายประชาชนนั้นรวมศูนย์กันอยู่ที่พรรคการเมืองมันก็ทำลายพรรคการเมืองพวกทหารที่ปลดเกษียณอยู่ต่างจังหวัด77จังหวัดพวกครูพวกผู้พิพากษาหน่วยงานต่างๆแค่เขาสะกิดให้คนเหล่านี้เข้าไปสมัครสว.อย่าลืมว่าคนที่รับเงินเดือน 30,000 50,000 กินบำนาญนี่ไม่ยากนะครับ 2,500แล้ววิธีคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไปรวมดังนั้นไอ้กกต.จึงออกระเบียบมาให้ห้ามหาเสียงห้ามแนะนำตัวอย่างนั้นก็จะผิดแลกคะแนนกันก็ผิดก็เพื่อให้จำนวนมันตกคลักอยู่กับกลุ่มข้าราชการเป็นส่วนใหญ่แล้ววันนี้มันก็มาแล้วครับสัญญาณมันมาแล้วเหมือนกันนี่ครับข่าวหนังสือพิมพ์ลงผมไม่ได้กลัวคนชื่อศรีวรานะแต่คนอย่างไอ้ศรีวราซึ่งมันรับใช้ไอ้ยุทธมันเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันไล่จับคนเสื้อแดงทำร้ายคนเสื้อแดงจ่านิวถูกตีมันก็ไม่จับมันปล่อยให้อันธพาลไล่ตีคนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเวลานั้นแม่เดี๋ยวท่านจะจำผิดถูกๆไอ้ศรีวราคือคนนี้ครับเอาซะหน่อยวงให้เห็นเลยครับนี่ไอ้คนนี้ครับท่านอาจจะจำมันไม่ได้แล้วมันอาจจะบอกเออดีเหมือนกันนะสุนัยช่วยแนะนำให้คนอย่างนี้ล่ะครับยังอีกเยอะที่เป็นนายทหารยศในพันยศในพลมีบารมีแล้วก็เกษียณไปแล้วสายงานจัดตั้งของโครงสร้างยังมีเขาก็จะดันคนเหล่านี้มาสมัครกันเยอะๆในระดับอำเภอกติกาที่มันออกเลือกตั้งก็ไม่ใช่ทั่วไปต้องเสียเงิน 2,500 ไปสมัครแล้วมี20อาชีพเฉพาะราชการมี4อาชีพครับแล้วอย่าลืมว่าราชการ
กษียณแล้วอาจจะไปแฝงอยู่ในอาชีพชาวนาก็ได้เพราะมีนานี่ครับไม่มีใครเช็คอาจจะแฝงอยู่ในอำนาจของผู้ค้าขายเพราะไปทำขนมขายก็ได้ครับไม่มีการตรวจสอบโดยละเอียดดังนั้นโอกาสที่ราชการเกษียณจะเข้ามาเต็มหมดถ้าเรานอนหลับทับสิทธิ์เราไม่วางแผนการต่อสู้ภาพที่ผมบอกท่านไปเมื่อกี้นี้ก็มีถึงโจ๊กก็จะมาสมัครด้วยนะฮะคุณโจ๊กเนี่ยเอาละอันนี้อย่างคุณโจ๊กก็แน่นอนเขาก็โด่งดังก็ว่าไปเขามีสิทธิ์ครับแล้วยิ่งช่วงนี้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูนี่คือกระบวนการที่ระบบราชการจะสนับสนุนเอาคนข้าราชการเกษียณเข้ามาในสวมากที่สุดผมไม่ได้ดูถูกข้าราชการเกษียณว่าว่าไม่ดีแต่แนวทางส่วนใหญ่คนระดับอธิบดีขึ้นมาได้ถึงขนาดนั้นคนระดับเป็นพลเอกพลโทขึ้นมาได้ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่จะมีแนวคิดแบบคอนเซอร์วัตีฟแบบอนุรักษ์นิยมและคนอย่างนี้เข้ามามากๆก็อยู่ภายใต้อิทธิพลแบบเก่าและนี่คือกับดักที่เขาวางไว้แล้วกับดักอันนี้ล่ะครับใครก็เห็นใครที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเขาจึงรวมตัวกันมันก็ออกกติกามาบอกว่าห้ามโฆษณานะการหาเสียงจะทำให้ผิดกฎหมายแม้กระทั่งสื่อมวลชนก็อาจจะถูกจับติดคุกได้เป็นความผิดได้นี่กติกามันออกมาเนี่ยครับท่านเห็นเองไหมครับมติชนเขาก็รวมตัวเขาก็จัดการวันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแม้ขณะที่มันออกกติกาบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่ใครจะไปแนะนำสื่อมวลชนก็ทำไม่ได้เมื่อวันที่30มติชนเขาจัดเลยครับจัดสัมมนาโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภาควิชาการรัฐศาสตร์ในมหาลัยต่างๆร่วมมือกันจัดเปิดตัวเลยครับท้าทายกกต.เลยท่านเห็นไหมฮะและนี่แหละคือสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นแล้วถ้าเราไม่ตีแตกตรงนี้ไม่ได้ปรากฏมันก็ข่มขู่จะเอาผิดนะครับจะเอาผิดกับผู้ที่ทำการเปิดตัวแล้วสิ่งเหล่านี้จริงเกิดขึ้นผมเอารูปนี้มาโชว์ให้ท่านเห็นเนี่ยนะครับเอากันชัดๆที่เป็นปกที่นำเสนอให้ท่านได้ระดมความเห็นก็คือหนีวังเข้าหนีเข้าวังยังต้องถูกด่าคนบ้าขิงกติกาโกงสว.บ้านี่คือบ้าอำนาจมันยังจะรักษาอำนาจคนอนุรักษ์นิยมแล้วนี่คือฐานในการจัดการสร้างความชอบธรรมที่แขวนป้ายประชาธิปไตยแต่รวมศูนย์อำนาจเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ถ้าใครจะยอมก็ยอมแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าเราจะยอมไม่ได้ดังนั้นวันนี้ภาพที่ผมเอาขึ้นมาจึงเป็นภาพของคุณธนาธรกับอาจารย์พนัทธนาธรเป็นฝ่ายพลเรือนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่เขาทำในนามของกลุ่มก้าวไกลเขาก็พยายามต่อสู้ทุกทางนะครับที่กระตุ้นให้มี1ครอบครัว1ผู้สมัครสว.เขาเสนอเลยว่าขอให้พี่น้องผู้รักความเป็นธรรมเสียสละกันนะครับไปสมัครสว.กันให้มากที่สุดยอมเสียเงิน 2,500เพื่อจะใช้สิทธิไม่ใช่ไปเลือกตั้งเพื่อให้ตัวเองได้เป็นเพราะไม่มีทางได้เป็นอยู่แล้วแต่ให้เข้าไปกันเยอะๆแล้วเอาคนที่ก้าวหน้าเอาคนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาคนที่ต้องการลดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญลดอำนาจเผด็จการในกกต.ปปช.ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเพื่อเป็นโหวตเตอร์ครับดูเถอะครับแค่จะไปเป็นโหวตเตอร์ยังต้องเสีย 2,500
นี่ประชาธิปไตยอะไรของอยุธมันไม่ด่ามันไม่ได้นะครับมันจะหลบเข้าวังก็ต้องจิกศีรษะมันมาด่ากลางถนนกันหน่อยเพราะไอ้มีชัยเนี่ยไม่ได้หลบเข้าวังแล้วแต่หลบไปกกเมียสาวอยู่ตัวนี้ดังนั้นท่านจะเห็นว่าผมเอาภาพนี้มาโชว์เอารูปของสวคือพี่พนัสคุณพนัสทัศนียานนท์สมัครอยู่ที่แม่สอดท่านลงแน่นอนและท่านก็เคยเลือกตั้งตอนที่เป็นสวเลือกตั้งเมื่อปี42 43นั่นแหละท่านก็ได้รับมาเป็นสวดังนั้นวันนี้ที่เราจะต้องพูดกันให้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญความเป็นเรื่องสำคัญนี้จากการที่พี่พนัสลุกขึ้นชนกับไอ้กกต.ยื่นฟ้องเลยมันถอยกรูดเลยครับนี่ครับเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนี่คือขั้นที่หนึ่งที่เราลุกขึ้นสู้แล้วแต่เรายังไม่ชนะขอให้เพื่อนๆช่วยกันเผยแพร่กดไลค์ตัวนี้ให้พี่น้องประชาชนสมัครสวกันให้มากที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าแดงกับส้มต้องสามัคคีกันเราเป็นฝ่ายพลังฝ่ายประชาธิปไตยแล้วจะต้องเข้าไปแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองถ้าเราใช้วิธีการโจมตีกันไปโจมตีกันมาแล้วก็ระดับในสภาเขาโจมตีกันผมบอกนั่นเป็นหน้าที่ของเขาแต่ไอคนที่โจมตีเกินเหตุเป็นสอเนี่ยแต่โจมตีกันเกินกรอบไอ้นั่นสายตาสั้นทางการเมืองมองไม่เห็นว่าเรายังอยู่ในภาวะการของอำนาจเผด็จการล้อมกรอบอยู่ถ้าเราไม่เป็นประชาธิปไม่ผลักดันให้ไปสู่ประชาธิปไตยนี่วันใดวันหนึ่งมันก็ยึดอำนาจได้ดังนั้นวันนี้เห็นชัดนะครับไอ้กกต.มันถอยแล้วครับแต่ที่ผมยังต้องมาพูดเพราะว่าถอยแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังไม่ชนะถ้าไม่ใช้แนวทางของธนาธรท่านบอกเอาทั้งนั้นเอาธนาธรเดี๋ยวพวกเพื่อไทยบอกถ้าเอาแนวทางธนาธรก็ก้าวไกลมาหมดไม่ใช่ครับคำว่าแนวทางธนาธรนี่ก็คือทำให้ประชาชนที่ตื่นตัวเข้าไปมีส่วนมากที่สุดนั่นก็คือ1ครอบครัว1ผู้สมัครสวดังนั้นถ้าเรามีผู้สมัครสวมากเท่าไหร่หลักประกันของฝ่ายประชาธิปไตยจะมากขึ้นเท่านั้นเพราะฝ่ายประชาชนนั้นมันมากกว่าข้าราชการประจำอยู่แล้วแล้ววันนี้อำนาจเผด็จการในสายทหารสายตำรวจมันใช้กลไกเหล่านี้ประสานกับการร่างรัฐธรรมนูญเขียนกฎหมายให้ข้าราชการมีโอกาสเข้ามาเป็นสว.มากที่สุดมันก็ส่งสัญญาณให้มีการสมัครสว.ทั่วประเทศให้มากที่สุดอาจจะมีการสนับสนุนยิ่งถ้าอยุธยังเป็นนายกอยู่ 100% เสียงข้างมากมาแน่ของมันวันนี้ขนาดมันไม่ได้เป็นนายกมันยังใช้กลไกของระบบราชการที่เราเรียกว่าระบบอมาตย์เนี่ยจะทำให้ข้าราชการอมาตย์หัวเก่าเนี่ยเข้ามาในสภาวุฒิสภามากที่สุดประชาชนจึงต้องช่วยกันดังนั้นการรณรงค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพี่พนัสก็ดีและอาจารย์อีกหลายๆคนเนี่ยที่เขาช่วยกันตอนนี้เขาลองจับกลุ่มกันให้มากที่สุดไอ้กกต.มันก็ขวางเลยเพราะขวางเขาก็ฟ้องแนวหน้าบอกเพื่อไทยฉะออกระเบียบเกินกฎหมายบัญญัติลุมถล่มกกต.ยับเห็นไหมครับวันนี้ออกมาทุกฉบับออกมาเป็นแนวนี้หมดแล้วไทยรัฐไทยรัฐกกต.ยันไม่ผิดธนาธรชวนลงสว.ที่ธนาธรออกไปเคลื่อนไหวมันบอกว่ามันจะเอาผิดเลยนะวันนี้พอเริ่มฟ้องปั๊บมันจะไปผิดได้ยังไงมึงเอาผมถึงบอกว่าสิ่งที่กกต.ออกกติกามานี่มันไม่มีหลังพิงทางกฎหมายแต่มันใช้จิตวิญญาณเผด็จการที่มันคิดว่ามันมีอำนาจแต่โครงสร้างอำนาจจะว่าไม่มีไม่ได้เพราะมันอาศัยคำพิพากษาเดี๋ยวผมจะรายงานให้ท่านทราบ
แต่ว่ามันไม่มีความชอบธรรมอันนั้นก็แล้วกันนี่ครับไทยรัฐบอกกกต.ยันไม่ผิดธนาธรชวนลงสมัครสว.ได้ขนาดไทยโพสต์ยังช่วยลงข่าวให้ครับเพราะว่ามันไม่มีอำนาจจริงๆไอ้กกต.ไฟเขียวธนาธรชวนสมัครสว.ได้นี่ช่วยกันครับมติชนซึ่งเขาเป็นเจ้าแกนหลักเขาก็พาดหัวกกต.ยันตุกชิงสว.ได้ไม่ห้ามสื่อจัดเวทีตีปิ๊บดังนั้นการที่มติชนเขากล้าปักธงนั่นก็คือเขาเป็นสื่อมวลชนฝ่ายการเมืองแล้วเขาก็ถือว่ากรณีนี้แม้เขาจะไม่พูดเต็มที่เหมือนกับที่สุนัยพูดแต่จิตวิญญาณตรงนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าถ้าสว.ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ชนะถึง70 1ใน3นั่นเองก็จะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ประเทศชาติก็แก้ปัญหาวิกฤตอะไรไม่ได้เพราะรัฐไอ้เผด็จการมันยังครอบงำอยู่ดังนั้นลึกๆของสิ่งที่มติชนทำวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับและถือเป็นธงนำและหลายคนก็วิเคราะห์ว่า1เขาเป็นธงนำและที่เขาทำวันนี้เขาไม่ขาดทุนกำไรคนสื่อมวลชนที่เขาทำดีให้เขากำไรไปครับกำไรอันที่หนึ่งก็คือยังเป็นสื่อศูนย์รวมฝ่ายประชาธิปไตยอยู่มีน้ำหนักมากทำให้นักวิชาการต่างๆมีพลังมากขึ้นยันกับเผด็จการเขาไม่ได้บอกโดยตรงแล้วครับเขายันกับอยุธแต่ในทางปฏิบัติก็คือยันกับอำนาจเผด็จการความคิดจารีตนิยมคือต้องให้สว.ชนะเมื่อสว.ชนะฝ่ายประชาธิปไตยชนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเกิดขึ้นได้นี่คือประโยชน์ที่มติชนได้คือเป็นศูนย์รวมทางความคิดในทางการสื่อสารอันที่สองในการเลือกตั้งมีคนแสนคนอย่างน้อยครับเราประเมินวันนี้น่าจะอยู่ประมาณแสนถึง 200,000 คนแต่เราอยากให้มากกว่านั้นอีก 200,000 คนหรือ 200,000 คนอาจจะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ชนะคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้สังกัดว่าต้องเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลแต่คนหัวใหม่แนวคิดใหม่แนวคิดที่อยากจะเห็นประชาธิปไตยแนวคิดที่อยากจะเห็นการจำกัดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแนวคิดที่ต้องการจะตัดอำนาจเผด็จการที่มาจากศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคตัดสิทธิ์ผู้คนทางการเมืองตลอดชีวิตนั่นน่ะเข้าใช้สว.นี่เข้าไปควบคุมในการแต่งตั้งใช้สว.เข้าไปควบคุมปปช.กกต.ไอ้หน่วยงานองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยที่มันอ้างว่ามันเป็นองค์กรอิสระที่ยึดตั้งนั่นแหละมันจะต้องถูกควบคุมจากประชาชนครับดังนั้นคนเป็นแสนคนที่จะต้องเข้ามาอยู่ในวงจรและติดตามเรื่องนี้ก็จะดูหนังสือพิมพ์ของมติชนมติชนก็คงจะขายหนังสือพิมพ์ได้เยอะอย่าลืมว่าวันนี้เรื่องของการสื่อสารเจ๊งก็มีกันเห็นๆแล้วนะครับอย่างเช่น Voice TV นี่ขาดทุนเดือนละเป็นล้านจนก็ต้องปิดตัวมติชนวันนี้ก็จะได้อานิสงส์จากอันนี้ครับข่าวสดในเครือมติชนก็เล่นข่าวนี้เต็มที่นี่เป็นข่าวเมื่ ปลายเดือนที่แล้วนะครับ28-29ภาพที่ผมตีกรอบนั่นคือภาพนักวิชาการต่างๆเข้ามาร่วมงานกันแล้วนี่คือการลุกขึ้นสู้ของฝ่ายนักวิชาการผู้ที่สมัครสว.คนรุ่น 80-90 อย่างอาจารย์พนัสเห็นไหมครับขัดหลักประชาธิปไตยพนัสร้องศาลปกครองเพิกถอนระเบียบกกต.แนะนำตัวคนชิงสว.แนะนำก็ไม่ได้นี่ครับประชาไทยบกประชาไทยเขาก็สมัครมีนักวิชาการหลายคนสมัครมีนักสื่อมวลชนที่เป็นฝ่ายประชาไตยเขาก็สมัครกันนะผู้สมัครสว.ตบเท้าฟ้องศาลปกครองเพิกถอนระเบียบกกต.จำกัดเสรีภาพประชาชนนะครับไม่มีส่วนร่วมเขาจัดประชุมกันที่
อนุสรณ์สถาน14ตุลาก็ทำกันครับเขาไม่กลัวแล้วเรื่องนี้ล่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะพูดให้ท่านฟังว่าวันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องจิกบาลอยุธออกมาตบตีกลางสี่แยกเพราะมันเริ่มต้นจากมันแล้วมันเป็นวางฐานแล้วเราก็จะต้องเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญแค่จะแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เลือกตั้งชนะก็ยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าไอ้รัฐธรรมนูญนะไอ้สวมันมีสิทธิ์โหวตนายกมันถึงได้ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดแล้วนี่คือภาพสะท้อนของทุกฝ่ายการ์ตูนอรุณเขียนชัดดีมากครับเห็นไหมคนสมัครผู้สมัครสวถูกมัดมือปิดหน้าหมดไม่รู้ใครเป็นใครแล้วมันจะได้ใครก็ได้นายทหารได้ข้าราชการเอาเกษียณอายุที่มีลูกน้องแล้วเงิน 2,500 นี่มันสำหรับข้าราชการเกษียณงบราชการรับก็มีครับทหารมันก็จะส่งพวกยศถาบรรดาศักดิ์นี่เข้าไปนั่งกันทีไอ้ศรีวราเนี่ยตำรวจมันเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับระเบียบกกต.สร้างบรรยากาศความกลัววันนี้มันถอยร่นไปแล้วแต่ยังไม่ฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่ชนะต้องลุกมันอีกครับนี่ฮะไอ้เลขากกต.หน้าอย่างนี้แหละเลขากกต.ชี้ธนาธรทำได้ชวนลงทิ้งสว.ขู่จับตาเข้มผู้สมัครผิดระเบียบย้ำสื่อจัดเวทีได้อ้าวยอมสื่อแล้วเห็นไหมครั้งแรกมันจะเอาธนาธรด้วยนะถ้าไม่ลุกก็ไม่ได้นะครับและนี่คือข้อมูลที่ผมบอกกับท่านมาเพียงแต่ว่าไม่มีใครพูดชัดเท่าผมนะครับนั่นก็คือมันเตรียมการปิดประตูตีประชาชนครับปิดประตูตีแมวสว.ประชาชน VS เสียงจัดตั้งที่ดังเข้าหูธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาถึงเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไงเขาไปเคลื่อนไหวหลายจังหวัดครับสว.67เป็นตัวแทนของใครโจทย์ใหญ่ระบบเลือกตั้งสว.ในดินแดนที่ชื่อไทยแลนด์วันนี้เขาจับตาดูหมดแล้วเพราะมันออกกติกาที่บ้าบอที่สุดนะครับออกบ้าบอที่สุดแล้วผมจะบอกมันเป็นคนบ้าอำนาจแล้วหลักฐานที่ชัดเจนที่ BBC เขาลงข่าวก็คือไอ้สมชายแสวงการมันนำเสนอญัตติเข้าไปในสภาตอนที่มันยังมีอำนาจอยู่นี่มันกำลังจะหมดอำนาจเดี๋ยวนี้แล้วล่ะวันที่11นี้ที่จะให้ดำเนินคดีกับธนาธรนี่คือ BBC เขาลงข่าวนะครับสมชายแสวงการเรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้งกกต.ตรวจสอบคณะบุคคลตัวแทนพรรคการเมืองที่มีการลงนามลงให้ประชาชนสมัครสว.โดยระบุเข้าข่ายหัวในการกระบวนการเลือกตั้งไอ้กกต.ก็บ้าสิครับบ้าจี้ทำต่อไปและนี่คือปฏิกิริยาที่มาจากไอ้สว.แต่งตั้งที่โหนทหารอยู่ในอำนาจมาเกือบ20ปีอย่างสมชายแสวงการนะครับและนี่คือสิ่งที่ทาง BBC เขาติดตามตลอดเขาเก็บรายละเอียดดีมากท่านไปดูนะครับมีรายละเอียดถ้าใครต้องการรายละเอียดเข้าไปดูในเว็บไซต์อันนี้เปิด Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับเปิดคำฟ้อง7ว่าที่สมัครสว67ขอศาลปกครองเพิกถอนระเบียบแนะนำตัวของกกต.แล้วหัวใจสำคัญที่มันทำอยู่ตรงนี้ครับมันอาศัยคำพิพากษาจริงๆมันไม่มีหลังพิงข้อกฎหมายแล้วแม้กฎหมายจะออกเลือกแบบนี้เลือกกันภายในประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องใช้ 2,500 สมัครแล้วมาปิดประตูตีแมวเลือกกันเองประชาชนเข้าไปสังเกตการเลือกตั้งก็ไม่ได้เนี่ยนะเลือกกัน3ขั้นระดับอำเภอมี20อาชีพในอำเภอต้องเลือกกันเองได้20อาชีพให้ได้อาชีพละ2คนเป็น40คนขึ้นไปในระดับ
ระดับจังหวัดกี่อำเภอก็เอา40คูณเข้าไปแล้วก็เลือกให้เหลือ20อาชีพละ2คนแล้วขึ้นไปในชั้นบนดังนั้นประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมเลยนี่มันก็ปิดประตูตีแมวแน่นอนแล้วนี่คือ BBC ที่เขาลงอ้างอิงเลยครับเจ้ากกต.เนี่ยมันอ้างอิงจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่5606/2562และคำพิพากษาฎีกาที่5217/2562พิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนะครับในปี62นั้นกว่าจะมีคำพิพากษาฎีกาออกมาก็น่าจะรายละเอียดไม่ได้บอกน่าจะเป็นคดีในช่วงการทำประชามติโหวตรัฐธรรมนูญที่อยุธมันจับคนที่ไปขัดขวางไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญของมันเนี่ยฟ้องศาลตอนนั้นศาลก็ทำให้เรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยมันอาศัยเท่านี้เองล่ะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็แนวโน้มศาลแนวโน้มระเบียบของกกต.มันก็ช่วยล็อกคอแม้วันนี้มันจะถอยร่นแล้วจากการฟ้องแม้ว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ตามทีแต่กระบวนการยังอยู่อันนี้แก้ไม่ได้กระบวนการที่จะต้องใช้วิธีการเลือก20อาชีพปิดประตูตีแมวใครจะเข้ามาเป็นต้องเสีย 2,500 หรือถึงจะมีสิทธิ์เลือกวันนี้กระบวนการนี้เราแก้ไม่ได้เราจะแก้ได้มีทางเดียวอย่างที่แนวทางธนาธรบอกไว้ก็คือ1ครอบครัว1ผู้สมัครสวแต่ไม่ใช่เป้าหมายเพื่อจะได้รับเลือกตั้งเป็นสว.แต่เข้าไปเพื่อจะใช้สิทธิ์ในการโหวตแล้วพอเข้าไปก็จะเห็นเองครับแต่ละจังหวัดรู้กันอยู่แล้วว่าคนไหนมีความคิดก้าวหน้าคนไหนเพราะมันมีวันนี้ผมบอกท่านนะฝ่ายประชาธิปไตยทุกจังหวัดอาจจะมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายเผด็จการที่อยู่ในโครงสร้างข้าราชการเกษียณแต่ว่ามีทุกจังหวัดแล้วครับขณะนี้เขาขับเคลื่อนกันหมดแล้วเพราะนี่คือเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ให้ได้ที่จะเอาบ้านเมืองกลับคืนสู่ประชาธิปไตยให้ได้และนี่คือพลังของประชาชนไม่ต้องแยกพรรคก้าวไกลหรือเพื่อไทยแต่ขอให้ฝ่ายความคิดก้าวหน้าที่ต้องการมาจำกัดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาล็อกตรวจสอบไอ้องค์กรอิสระที่มันทำหน้าที่รับใช้เผด็จการประเภทนาฬิกา25เรือนเป็นเพราะว่าไอ้ประธานเป็นเด็กของไอ้ป้อมมันก็ไม่ตรวจสอบให้ไม่แจ้งทรัพย์สินก็ไม่เป็นไรมันเชื่อหมดว่ายืมเพื่อนมาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแนวทางที่จะเกิดขึ้นและเป็นจังหวะก้าวที่สำคัญที่พี่น้องฝ่ายด้อมส้มและด้อมแดงต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่านี่คือแนวทางความสามัคคีของฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับ